อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักแต่อยากรับประทานเค้กวันนี้อาจารย์มีเค้กกล้วยหอมครีมชีสสูตรคีโตมาฝากนะครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้สูตรทั่วไปทีเดียวแถมเค้กยังหอมและชุ่มฉ่ำเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำเลยนะครับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราจะใส่เนยสดลงไปก่อนนะครับครีมชีสสูตรคีโตนะครับเนย2ชนิดตีจนกระทั่งขึ้นฟูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะครับเอาละส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราเริ่มต้นด้วยการใส่กล้วยหอมลงไปเป็นกล้วยหอมสุกจัดการบดจนกระทั่งละเอียดนะครับสำหรับข้าวโอ๊ตที่ใช้คุณผู้ชมครับจัดการนำไปคั่วหรือใส่เตาอบพอให้แห้งสนิทแล้วมาบดนะครับเม็ดอัลมอนด์แช่น้ำร้อนซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเอาเปลือกออกจัดการบดซะก่อนนะครับใส่ผงฟูนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาอบเชยน้ำเชื่อมสูตรคีโตเคล้าผสมส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนนะคุณผู้ชมเบาๆมืออย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมเค้กสำหรับคนที่เขารักสุขภาพต้องมีเทคนิคและมีวิธีในการทำทำปุ๊บก็ต้องรีบอบเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะขนมประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะมันไม่ใช่จะนุ่มจะฟูมันยังสูตรที่เรารับประทานทั่วไปเอาละต้องใส่แล้วอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องเป็นห่วงใส่กะทิแล้วส่วนผสมก็จะหอมมันมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าข้าวโอ๊ตกับอัลมอนด์ของเราแห้งๆนะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้กะทิและตำรับนี่มันจะเพอร์เฟกต์ได้ยังไงเอาละพร้อมแล้วล่ะเราตักใส่พิมพ์ดีกว่าตอนนี้เตาอบก็ตั้งเอาไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์แล้วล่ะรีบอบดีกว่านะครับพิมพ์ขนมทาเนยเสร็จแล้วก็กลุ่มกระดาษเตรียมไว้นะคุณผู้ชมตักส่วนผสมของเค้กที่เราทำไว้ใส่ลงในพิมพ์เดี๋ยวเขาจะไม่ทราบว่านี่เป็นเค้กกล้วยหอมเราก็ควรจะวางกล้วยนะคุณผู้ชมไปทางนี้ชิ้นหนึ่งกลับข้างมาทางนี้สักชิ้นหนึ่งเอาละรีบไปอบเลยครับคุณผู้ชมครับหอมขนมยังอุ่นๆอยู่เลยราดด้วยน้ำเชื่อมคีโตกลิ่นน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับน่ารับประทานมากเลยพร้อมอร่อยจริงๆครับและยังได้กลิ่นกะทิอ่อนๆในทุกคำที่รับประทานเลยเนื้อเค้กก็นุ่มละมุนเนื้อสัมผัสกำลังดีอร่อยได้แบบไม่ต้องกังวลนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี